ลูกหลานเขาผุดเสนอในลำนิทงเรือสองแก้วคำผ้าพี่น้องผู้ฟังเอ๋ยคนประพันธ์เรื่องนี้ยังกะวิพันธ์แต่ละครมาแสดงยกให้ท่านตั้งแต่เข้าเอามาบอกสู่ฟังพอไปทูตบอกให้จริงจังยังยืนอยู่ในวงการแม่นสิทธาหลายพ่อสองกับบ่มีทางลงสิมักบาลอีกสิได้อารมณ์ไปทุกสุขันบอกว่าท่านประหยัดพี่น้องผู้คอยจ้องมารับฟังฟังเออวัดนี้เปิดพองเรือทางพอวิลาโบสวนหน้าวิหารทำกันมานานแล้วจนอิบิเตะหลายคนได้ถึงหวมลูกชายกบวานันวินามว่าวิลาพงคนที่สองลงมากัดชื่อวีระพลขาวแถวนั้นแววตาน้ำนักเป็นสื่อขอเรียกเชื่อจากพี่น้องตกมือตอน